ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโรบล็อกนะครับก็แจกของฟรีแล้วนะครับซึ่งของฟรีที่ว่านะครับอยู่ในเกมนี้เลยครับกับเกมอย่างนาสวีทรัสนะครับเดต้านะซึ่งผ่านไปแล้วนะครับสัปดาห์นึงนะครับตัวเกมนี้เนี่ยก็ยังอยู่นะครับในเบต้าอยู่นะครับณตอนนี้โดยของฟรีครับที่เพิ่มมาใหม่นะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับกดไปที่ปุ่มนะครับทัสนะครับไปในเกมนี้ถ้ากดมาปุ๊บเนี่ยครับคุณจะเจอนะครับกับหน้าต่างเควสนะครับมันจะมีครับเควสรายวันนะครับกับเควสรายสัปดาห์นะครับซึ่งตัวไอเทมนี้ครับที่จะได้นะครับเป็นกระเป๋านะครับรูปปากนี้นะครับเขาบอกครับว่าเพียงแค่ทำเควสนะครับ1เควสครับจากบอร์ดนะครับของ Weekly Task นะครับเพื่อรับนะครับไอเทมชิ้นนี้ไปซึ่ง Weekly Task เนี่ยครับต้องย้ำเตือนนะว่ามันจะเปลี่ยนได้นะครับตลอดนะครับทุกสัปดาห์ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ว่า Weekly Task ครับในสัปดาห์นี้นะครับที่ผมทำไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยครับก็ตามเนี่ยครับมีเงิน15มินิเกม Complete T Journey นี่คือการที่เดินนะครับบนกระดานนะครับครบ3รอบ Connect 5 Style Asset อันนี้คือการเก็บไอเทมนะครับ5ชิ้นนะครับ Use 10 Power Up ใช้ Power Up นะครับ10ครั้ง Power Up นี่คือตัวเนี่ยครับเป็นลูกอมเนี่ยครับตรงนี้นะครับ Travel 100 Board Space อันนี้คือเดินนะครับ100จุดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือการที่ว่าเก็บนะครับไอเทมทั้งหมดนะครับที่บอร์ด1นะครับภายในเกมนี้นะครับซึ่งผมต้องขอบอกนะว่าตัวของแต่ละเควสเนี่ยครับผมเคยทำโชว์ไปแล้วนะครับภายในเกมนี้นะครับใครอยากดูก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับที่ผมเคยสอนไปนะครับกับการเก็บหมวกนะคุณผู้ชมครับเท่านี้ครับง่ายๆครับกับการที่เก็บนะครับกระเป๋าปากนะครับจากแมปนาสวิตรัสนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้นะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม